ุตโนตคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเบื้องหน้าก้าวไกลเพื่อไทยประเด็นร้อนวันที่25กรกฎาคม2567 16:27 น.ไม่ว่าจะมองผ่านสถานการณ์ในวันที่7สิงหาคมไม่ว่าจะมองผ่านสถานการณ์ในวันที่14สิงหาคมล้วนมีความสำคัญและมีผลสะเทือนเป็นอย่างสูงในทางการเมืองไม่เพียงแต่ต่อสถานะและการดำรงอยู่ของพรรคก้าวไกลไม่เพียงแต่ต่อสถานะและการดำรงอยู่ของนายกรัฐมนตรีเนื่องจากสัมพันธ์อยู่กับรากฐานในทางการเมืองเพราะว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้มีแต่เพียงสมาชิกพรรคหากแต่ยังมีส.ของพรรคทั้งระบบเขตระบบบัญชีรายชื่อรวมกันจากการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566ทั้งสิ้น151ที่ทรงความหมายยิ่งกว่านั้นยังอยู่ที่จำนวนกว่า14ล้านคนลงคะแนนให้กับพรรคก้าวไกลขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีมาจากบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยซึ่งไม่เพียงแต่มีส.ส.ทั้งระบบจำนวน141คนคะแนนรวมกว่า10ล้านเสียงยิ่งกว่านั้นยังได้รับการขานชื่อเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ไม่เพียงแต่จากพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคชาติไทยพัฒนาและจาก250สมาชิกวุฒิสภาจึงไม่ว่าคำวินิจฉัยจะออกมาอย่างไรล้วนมีความหมายหากคำวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปในทางไม่ยุบพรรคก้าวไกลหรือเป็นไปในทางนายกรัฐมนตรีไม่มีความผิดตามข้อร้องเรียนกล่าวหานั่นก็เป็นเรื่องโล่งออกทั้งภายในพรรคก้าวไกลและทั้งภายในรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลปมเงื่อนอยู่ที่เป็นการยุบปมเงื่อนอยู่ที่เป็นความผิดนั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดและกระทบกับพรรคก้าวไกลไม่เพียงแต่จะต้องไปหาพรรคการเมืองใหม่หากแต่ต้องวุ่นอยู่กับการสร้างพรรคด้วยระยะเวลาที่แน่นอนหนึ่งขณะเดียวกันหากคำวินิจฉัยระบุว่านายกรัฐมนตรีมีความผิดนั่นหมายความว่าจะต้องหานายกรัฐมนตรีจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่คำถามอยู่ที่ว่าจะยังมอบชันทานุมัติให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยหรือจะเป็นพรรคการเมืองอื่นท่าทีของพรรคการเมืองและตัวบุคคลที่ถูกร้องเรียนกล่าวหามีความน่าสนใจนะเบื้องหน้ากำหนดวันอ่านคำวินิจฉัยมีความสงบนิ่งจากพรรคเพื่อไทยไม่มีการเคลื่อนไหวใดขณะเดียวกันพรรคก้าวไกลเคลื่อนไหวเสนอรายละเอียดอันเป็นประเด็นในการต่อสู้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการตอบโต้ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคำแถลงต่อตุลาการเมื่อมองผ่านท่าทีของแต่ละพรรคการเมืองก็สัมผัสได้ในความคิดและจังหวะก้าวในการต่อสู้ได้ชัดเจนเป็นลำดับหนุ่มสุรวุฒิขอบคุณรถเมย์กอบลั่น30ปีในวงการไม่คิดต้องมาห้ามหันใครฝากถึงผู้จัดคนนั้นบันเทิงวันที่26กรกฎาคม2567 7:41 น.ดารารุ่นใหญ่ตัวท็อปโดนหมดหนุ่มสุรวุฒิขอบคุณรถเมย์กอบลั่นมีลูกมีครอบครัวมีพ่อแม่ต้องดูแล30กว่าปีในวงการไม่คิดต้องมาห้ามหันใครฝากถึงผู้จัดคนนั้นรู้กันแล้วละครเรื่องไหนครั้งนี้มันเกินไปจากกรณีรถเมย์คนึงนิดออกมาพูดถึงปมผู้จัดละครยังไม่ยอมจ่ายเงินค่าตัวนักแสดงหลายคนรอกันมา5ปีตั้งแต่ถ่ายละครจนละครออนแอร์จบไปเป็นปีโดยหนึ่งในนั้นคือหนุ่มสุรวุฒิที่ประกาศทวงเงินผู้จัดละครมาต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่ได้รับเงินโดยรถเมย์ก็เป็นนักแสดงละครเรื่องเดียวกันนี้ด้วยพร้อมทั้งเล่าให้ฟังว่าละครจะแบ่งจ่ายเรื่อยๆอยู่แล้วตามสัญญาที่ตกลงกันไว้พอละครจบก็เคลียร์กันไปของรถเมย์เคลียร์มาแล้วแต่นักแสดงคนอื่นๆก็รอกันมานานกันเงินแบบนี้นักแสดงรุ่นใหญ่นักแสดงอาวุโสเป็นนักแสดงตัวท็อปๆของเมืองไทยหลายคนก็ยังได้ไม่ครบเลื่อนมานานแล้ว5ปี
โดยรถเมย์บอกใบ้ด้วยว่าเป็นละครเรื่องสุดท้ายที่เล่นและเพิ่งออนแอร์ไปเรื่องล่าสุดที่รถเมย์เล่นและถ่ายทำและเพิ่งออนแอร์จบไปไม่ใช่แม่เบี้ยเพราะพี่เอสุภชัยจ่ายให้หมดแล้วขณะที่ก๊อฟอนุวัฒน์ก็เป็นอีกคนที่ร่วมแสดงละครเรื่องนี้โดยของเจ้าตัวได้เงินครบแล้วแต่ของหนุ่มสุรวุฒิและมีนักแสดงอีกหลายๆคนยังไม่ได้ยอดเงินเยอะและเป็นห่วงคนที่ยังไม่ได้เงินล่าสุดหนุ่มสุรวุฒิโพสต์คลิปเปิดใจว่าขอบคุณก๊อฟอนุวัฒน์ขอบคุณน้องรถเมย์ที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่และนักแสดงอีกหลายๆท่านเรื่องนี้ผ่านมาประมาณ5ปีละครก็ออนแอร์จบไปแล้วระหว่างทางถ่ายทำมีการจ่ายเงินมาบางส่วนพอถ่ายทำเสร็จละครจบมีการชำระเงินงวดสุดท้ายเข้ามาเป็นเช็คแต่เช็คมันติดสปริงมีการติดตามทวงถามมาเรื่อยๆแต่เลื่อนมาตลอดจนถึงวันนี้ผมคนทำงานผมมีอาชีพนักแสดงอาชีพรับจ้างธรรมดาเราทำงานเต็มที่พอทำงานเสร็จเราควรจะได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้ผมก็มีครอบครัวมีพ่อแม่ต้องดูแลมีภรรยามีลูกที่อยู่ในวัยเรียนทุกคนอยู่ในความรับผิดชอบของผมก็เลยต้องลุกขึ้นมาทวงถามตามสิทธิ์ของผมเข้าใจว่ามันมีปัญหาแต่มันก็ต้องพยายามแก้ไขพยายามทำให้ได้ตามที่พูดตามที่ตกลงไว้ไม่ใช่เงียบหายไปเฉยๆพอทวงถามไปทีหนึ่งก็บอกว่ากำลังพยายามอยู่ถามไปอีกทีหนึ่งก็บอกว่ากำลังพยายามหาทางอยู่ผมว่ามันควรมีแนวทางที่ชัดเจนว่าตกลงจะจ่ายเมื่อไหร่หรือมีทางออกแบบไหนผมอยู่ในวงการบันเทิงมาก็30กว่าปีแล้ววิธีการแบบนี้ไม่เคยอยู่ในหัวผมเลยผมไม่เคยคิดว่าจะลุกขึ้นมาห้ำหั่นอะไรกับใครเพราะสุดท้ายก็พี่น้องในวงการบันเทิงด้วยกันทั้งนั้นแต่ผมว่าครั้งนี้มันเกินไปหวังว่าทุกคนจะเข้าใจสำหรับพี่ผู้จัดท่านนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรขอแค่พี่จ่ายเงินผมมาก็พอ นายกรัฐมนตรีภริยาเป็นประธานพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติการเมืองวันที่25กรกฎาคม2567 17:50 น.นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567เมื่อเวลา 15:20 น.วันที่25กรกฎาคม2567ณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนางภัพพิไลทวีสินภริยาเป็นประธานพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์โดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายพรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาเทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง77จังหวัดลงในขันสาครจากนั้นนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการที่หน้าพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานในพระอุโบสถต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีถวายคำนับถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสงฆ์ให้ศีลพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์จุดธูปเทียนบูชาเทพเจ้าพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณอ่านประกาศเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์73รูปเจริญพระพุทธมนต์
จากนั้นนายกรัฐมนตรีจุดเทียนครอบสำริดถวายสมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารจากนั้นประธานสงฆ์ไปหลั่งน้ำพระพุทธมนต์จากครอบสำริดลงในขันสาครประมวลรวมกับน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากจังหวัดต่างๆต่อจากนั้นพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์หลังน้ำเทพมวลลงในขันสาครโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาตักน้ำพระพุทธมนต์จากขันสาครโดยใช้ถ้วยศิลาจารึกอักษรพุทธคาถาลงในพระเต้าปทุมนิมิตพระเต้าปทุมนิมิตทองของนายกรัฐมนตรีพระเต้าปทุมนิมิตหน้าของประธานรัฐสภาพระเต้าปทุมนิมิตเงินของประธานศาลฎีกานายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีการ่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและย่ามปักตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567และนายกรัฐมนตรีถวายพัดรองที่ระลึกและผ้าไตรแด่พระสงฆ์จำนวน73รูปแล้วกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและกราบลาประธานสงฆ์ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางกลับ